สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .6 นะครับม .6 ที่เรียนภาษาอังกฤษหลักด้วยหนังสืออัปโหลด6นะครับอัปโหลด6เป็นหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะครับจุดหมายของการทำคลิปอัปโหลด6ก็คือช่วยนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทันนะครับหรือต้องการจะใช้เวลาในการทบทวนหรือว่าเตรียมตัวเพื่อไปเรียนล่วงหน้านะครับไปจะทำให้เรียนในห้องได้อย่างมีความสุขนะครับนักเรียนครับครูไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับท่านนักเรียนต้องการเฉลยแบบฝึกหัดมีที่ขายอยู่นะครับครูต้องการจะอธิบายและให้นักเรียนทำได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับครูอยากให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษครับนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆว่ามีการทำ YouTube โดยผมครูสวัสดิ์นะครับในหนังสืออัปโหลด6สำหรับนักเรียนม .6 นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับกดจอยให้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอัปโหลด6ด้วยกันนะครับเริ่มครับโอเคครับเรามาถึง 3.6 Sightseeing การไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะครับของหนังสืออัปโหลด6สำหรับเล่มน .6 นะครับโมดูล3 3.6 ครับ Sightseeing Vocabulary ครับ Landmarks and Attractions นะครับสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวกับที่สถานที่ท่องเที่ยวและที่เด่นสถานที่ต่างๆนะครับลองมาฟัง 1A นะครับ Listen and say which of these attractions can a tourist visit in your town หรือ in city นะครับมีลองฟังดูครับมีสถานที่น่าท่องเที่ยวตรงไหนบ้างที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปเที่ยวได้ในเมืองของเรานะครับมันมีศัพท์มาให้นะตั้งแต่ Aquarium จนถึง Bridge นะครับลองฟังดูก่อนนะครับคำศัพท์ครับUnit 3.6 Sightseeing Exercise 1A, page 62 Aquarium Art Gallery Amusement Park Zoo Palace.Museum Public Gardens Library Castle Town Hall Monument Bridge ครับเมืองไทยเราก็มีเยอะนะครับถ้านักเรียนไม่รู้คำศัพท์อันนี้มีคำศัพท์ทำให้ตรงนี้นะครับAquarium จนถึง Beach นะครับมาดูแปลว่าอะไรทางด้านขวานะครับลองหยุดแล้วฟังดูซ้ำก็ได้นะครับที่เราคงได้นะครับมาดูข้อ B ครับ Listen to three people talking about their visit ฟัง3คนคุยเรื่องที่เขาไปเที่ยวมานะครับ Which place in exercise 1A มีสถานที่ไหนบ้างใน exercise 1A นะครับ Did each person visit ที่เขาไปเที่ยวมานะครับ Which word help you decide มีศัพท์ตัวไหนที่ช่วยในการตัดสินใจของคุณได้ว่าเขาไปที่ไหนกันมานะครับ3คนนะครับ1 2 3 3คนนี้นะครับฟังครับ Exercise 1B Page 62. Carol. It was like something out of a fairy tale. It had 75 bedrooms and 35 bathrooms, a huge staircase and a fabulous ballroom. My favorite room was the king's throne room because the walls had beautiful pictures and the carved wooden furniture was so ornate.Doug. My favorite ride was the Dragon. It's a giant roller coaster with a 26-story drop and 3 loops. I was screaming and laughing during the whole ride. But the best part was all the junk food we ate.
ice cream, toffee apples, and candy floss. Party. It dates back to the 18th century, and it seems like not much has changed since then. There's a long hallway with two floors of bookshelves on each side. I would love to spend all day reading there. I also got to see some old manuscripts, like the Book of Kells. ถามไปเที่ยวไหนครับมีหนังสือเยอะแยะเลยน่าจะเป็นอันนี้มั้งครับนะครับมาดู reading ครับ look at the map ดูแผนที่นะครับ and the picture รูปภาพ what do you know about these places คุณรู้เกี่ยวกับสถานที่ตรงอันไหนบ้างนะครับ where are they อยู่ที่ไหนครับ what can someone see there จะไปดูอะไรได้ที่นั่นครับดูอะไรได้ที่นั่นนะครับ listen and read to find out นะครับลองฟังลองอ่านดูครับเพื่อหาคำตอบครับ Exercise 2A, page 62 London City Sights Cruise London has some world-famous sights and attractions. Join us on one of our sightseeing cruises and relax as we travel along the river past historical landmarks such as Westminster Abbey and the Tower of London. Marvel at new additions to the city, like the London Eye. On this wonderful cruise, see the city from a different perspective. Westminster. Start the tour at Westminster Pier next to the Houses of Parliament. Its most famous tower is the Clock Tower, where you can see the famous bell Big Ben and listen to the huge 13-ton bell strike on the hour. The London Eye. The London Eye is an observation wheel. You can see spectacular views of the city, including Buckingham Palace, where the Queen lives. London Aquarium. The aquarium is an impressive building where you can see Europe's largest collection of marine life.You can walk through the glass ocean tunnel and admire green turtles. At the end of the tunnel, you can view amazing sharks. Tate Modern. This is an art gallery that opened in 2000. Tate Modern is a renovated power station. It is one of four Tate galleries in the UK where you can find international modern art. Tower of London. The tower has been home to kings and queens.Prisoners and even a collection of wild animals. It is also the place where you can see the English crown jewels. Tower Bridge. This impressive bridge opens to allow boats to pass under it. You can visit the engine rooms and see how the bridge works, or admire London from the high-level walkways in the Tower Bridge exhibition. It is one of the newest bridges on the Thames, dating from 1894, and it is where we end our tour.เป็นสถานที่ต่างๆที่เขาพาไปเที่ยวนะครับซิตี้ไซซีอิงซิตี้ไซครูสนะครับถ้าเกิดว่าลองฟังดูยังจับความไม่ได้มากนะก็ฟังซ้ำนะครับและเสร็จแล้วก็มีทำที่แปลมาให้ตรงนี้แล้วนะครับลองฟังเนื้อเรื่องและเสร็จแล้วก็ดูความหมายทางด้านขวามือก็ได้นะครับลองเปิดดูนะครับจะหยุดไว้ให้เป็นช็อตๆนะครับ ถ้าอ่านไม่ทันให้ใช้วิธีหยุดคลิปนะครับจะได้ดูทันนะครับข้างล่างจะเป็น check this word นะครับเป็นคำศัพท์ครับโอเคนะครับถ้าจับความหมายไม่ได้ก็ใช้วิธีดูในหนังสือและเสร็จแล้วก็มาดูความหมายตรงนี้นะครับดูและใช้วิธีหยุดคลิปตรงอ่านความหมายครับจะได้ครับ
ดูข้อ2นะครับข้อ2 B read the text and then write the name of the attraction of the world in both นะครับลองเอาอ่านเนื้อเรื่องใหม่นะครับแล้วใส่สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวนะครับนะครับใส่ว่าเป็นอะไรนะครับตรงบบก็คือตรงตัวเข้มนะครับว่าตรงแต่ตรงนี้หมายถึงอะไรนั่นเองนะครับฐานที่ในเนื้อเรื่องนะครับที่อ่านเมื่อกี้นี้ที่ฟังเมื่อกี้ครับตั้งแต่ทั้งอิดอันนี้ด้วยนะครับมันคืออะไรนะครับดูประโยคก็คงพอทราบนะครับจากเนื้อเรื่องครับข้อ4ครับ choose the correct word เลือกคำที่ถูกต้องครับมีคำศัพท์ครับมาเวลประหลาดใจตกตะลึงนะครับปีแอร์พีเพียร์นะครับเพียร์ท่าเรือครับ addition การต่อเติมนะครับ extension นะครับ perspective ทิวทัศน์มุมมองนะครับแล้ว viewpoint renovated ตกแต่งใหม่นะครับอันนี้ที่อ่านที่ฟังเมื่อกี้นี้นะครับมาดูไวยากรณ์ครับ relative adverbwhere ครับแปลว่าที่ซึ่งนะครับที่ซึ่งบอกใช้กับประโยคที่ขยายสถานที่นะครับ we use where in which to refer to places เพื่อใช้ในการบอกเกี่ยวกับสถานที่นะครับ this is the hotel โรงแรมนะ where หรือ in which ก็ได้นะครับ we stay last year เป็นโรงแรมที่ซึ่งพวกเราได้มาพักเมื่อปีที่แล้วครับ The in which ก็คือเรามาพักในโรงแรมแห่งนี้คือ in the hotel นั่นเองนะครับ relative adverb ครับหรือ relative pronoun อันนี้เป็น adverb เพราะเป็นคำบอกสถานที่นะครับก็เป็น relative ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับข้อ B ครับ join theSentence using where หรือ in which ครับลองเชื่อมดูนะครับเวลาเราเปลี่ยนเป็น where หรือ in which แล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งสองตัวนะครับคำที่เป็นคำที่บอกสถานที่ตัวที่สองของประโยคสองก็จะต้องหายไปเพราะมันแทนที่ด้วย where หรือ in which แล้วอย่าลืมนะครับข้อ5ครับ listening ครับ listen to two people talking about the Tate modern art gallery modern art gallery ชื่อ Tate นะครับ complete the gap ลองเติมดูครับลองฟังครับExercise 5, page 63. I'm so excited to be in London. I've wanted to come here since I was a child. Me too. So what do you want to do first? Well, I definitely want to visit Tate Modern.I've heard so many great things about their modern art collection. Okay, but do you think it's open today? It is Sunday after all. I have the brochure here. Let me check. Oh, good. It's open every day of the week. Oh, but we'd better hurry. It closes at 4 p.m. today. Wow, it closes early. Well, on Fridays and Saturdays, it's open until 10 p.m. But we're leaving on Thursday. So let's just go today. Okay.Does the brochure say how much it costs? Let me see. It's free. You only have to pay if you want to see the special exhibitions. Right now, they have an exhibition of Gauguin's work. I think it's really worth seeing. Well, since it's free admission, why not? ชื่อ Tate Modern นะครับ เป็น Art Gallery นะครับ Art Gallery ก็เป็นที่แสดงงานทางศิลปะนะครับ Tate Modern นะครับเติมรายละเอียดลงไปนะครับที่เขาคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับไม่เสียเงินเข้านะครับ Everyday English making plan ก็คือการวางแผนครับ use the language in the box and the places in the brochure in exercise 2A to act out exchange as an example นะครับใช้ภ
ภาษานะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะครับ parking แล้วก็ responding อันนี้นะครับถามตอบอันนี้ในแล้วก็เอาโบชัวจาก 2A มาลองมาทำเป็นบทสนทนาตามตัวอย่างครับมีตัวอย่างอยู่ข้างล่างครับประโยชน์นี้เป็นนี่ถามครับอันนี้ตอบครับตอบก็มีตอบ2 อย่างนะครับชอบกับไม่ชอบครับต้องการไปไหนอะไรเงี้ย Is there anything special you want to do today วันนี้อยากทำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า Could we go to the Tower of London เราจะไป Tower of London ดีไหม Sure why not ได้ Auntie ทำไมจะไม่ล่ะ I also want to go to ฉันก็อยากไปเหมือนกันนะนี่ครับเอาคำพวกนี้มาทำให้เกิดทำเป็นบทสนทนานะครับก็เอาข้อมูลมาจาก 2A นะครับว่าจะไปที่ไหนนั่นเองโน้ตตังไรติ้งนะครับข้อ7เขาบอก collect information about a city in your country หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในประเทศของเรานะครับ to prepare a sightseeing brochure ทำbrochure เพื่อการท่องเที่ยวนะครับ like the one in exercise 2A นะครับเหมือนกับ 2A ครับ write a short description of each place เขียนรายละเอียดของแต่ละที่ด้วยนะครับไม่ต้องยาวนะครับเป็นรายละเอียดสั้นๆครับ short description ตอบ3คำถามนี้นะครับ what the place is อะไร what is famous for สำคัญยังไง what can what you can see and do there เห็นอะไรหรือไปทำอะไรที่นั่นได้นะครับโอเคนะครับโมดูล3นะครับโมดูล3ของหนังสืออัพโหลด6ก็มีอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับในการทวนก็ยังดีหรือว่าอาจจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนล่วงหน้าก็ได้นะครับจะทำให้เรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับนักเรียนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับกดจอยด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube โดยผมครูสวัสดิ์นะครับมาอธิบายไว้ใน YouTube นะครับนักเรียนใช้เวลาว่างตอนไหนก็ได้นะครับในการศึกษาติดตามมันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขนะครับเรียนเก่งๆทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ please